ครับพบกับรายการการพัฒนาคนเดิมครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ออกคลิปนานนะผมแค่เดือนยังได้มั้งนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวมอสเทพเจ้าสายฟ้าทองนั่นเองนะฮะดูเลยนี่ครับใช้เหล็กก่อนอื่นก็ต้องครับอะไรนะทองมีชุดด้วยครับชุดทองผมโอเคชุดทองก็นะครับต้องหมวกก่อนก่อนหนึ่งนี่รองเท้าครับช่างมันรองเท้าก็หมวกเกงในก็อีกเกงนะฮะหมวกนี่ครับผมก็เหมือนชุดไดมอนด์นะผมนะฮะข้างบนเต็มเลยแล้วก็ขาไม่ได้คือทักคอสของท้อผมนี่ชุดนี้ก็กันขาที่เป็นทองเฮ้ยนะผมผมว่ามันไม่ค่อยแรงครับผมต้องมีการอัปเกรดครับผมวิธีอัปเกรดให้มันแรงขึ้นก็ใช้ออกซิเดียนกับเนเธอร์แลกเนเธอร์อะไรใช่ไหมครับผมปุ๊บนี่ครับผมเอ็นชาร์ดอะไรสักอย่างไปเลยวางดีปุ๊บใช้เนี่ยครับค้อนทอนะครับผมทอซูเปอร์ผมฮิมมิดนี่เนี่ยอย่างที่ครับผมบุ้มนะจะทรงพลังกว่าเดิมครับผมเบนน็อกเลยบินไม่ได้ครับผมชุดนี้เซ็งครับผมเมื่อกี้เหมือนได้เสียงชุดแตกครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ด้วยครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดม็อดไว้ใต้คลิปครับผมบาย